หวังกันตรงไหนมีก็ต้องยกมาพูดตรงไหนมีก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องใช้กำลังของกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยไปโน้มน้าว อย่างเช่นกรณีเรื่องน้ำตาลเรื่องรถยนต์เขาก็แก้ไขไปได้แล้วเพราะมีความพยายามในกลุ่มเนี่ยพลวัตของกลุ่มเนี่ยนะกรุ๊ปไดนามิกส์เนี่ยไปโน้มน้าวว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเถอะเห็นแก่ประโยชน์ของอาเซียนทั้งหมดเถอะเห็นแก่ประโยชน์ของพวกเราในภูมิภาคทั้งหมดเถอะเพราะต้องแข่งขันกับคนอื่นต้องผลิตส่งไปขายกับคนอื่นมันก็กลายเป็นความสำเร็จขึ้นมายังเหลืออีกเรื่องสองเรื่องที่ต้องทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เริ่มปีหน้าก็ต้องตกลงกันให้ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้คู่กรณีจะต้องเจรจากันแล้วก็หาทางออกระหว่างกันจะไม่กระทบกับอาเซียนอื่นสำหรับผู้ประกอบการหรือว่ารายเล็ก SME เนี่ยค่ะบางคนมองว่าการเปิดเสรีแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบเพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยเขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามีกำลังการผลิตที่สูงกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการหาทางให้กับธุรกิจระดับรากหญ้ายังไงบ้างอาเซียนกำลังตั้งกองทุนพิเศษเพื่อ SME โดยเฉพาะ SME จะต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมแล้วก็สร้างความสามารถแล้วก็กล้าที่จะออกไปแข่งเพราะว่า SME ธุรกิจเล็กหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กขนาดกลางทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอยู่ภายในประเทศของตัวเองได้อีกแล้วเพราะตลาดมันไม่ใหญ่พอต้องออกไปข้างนอกต้องหาตลาดเพิ่มอาเซียนมีตลาดให้แต่ต้องกล้าที่จะออกไปลงทุนกล้าที่จะออกไปขายสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้นำอาเซียนเข้าใจจึงมีการพยายามที่จะจัดตั้งกองทุนแล้วก็ให้ช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็ฝึกอบรม สถาบันองค์กรต่างๆไม่ว่าจะธนาคารไม่ว่าจะหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐทุกแห่งก็พยายามที่จะผลักดันให้ SMEs ของอาเซียนพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกันเข้าไปถือหุ้นระหว่างกันแล้วก็ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจของกันและกันเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ SMEs ของอาเซียนแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ลงทุนระหว่างกันเราไม่มีบรรษัทระดับนานาชาติเหมือนประเทศใหญ่ๆในตะวันตกหรือประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่างเรามีก็ขนาดเล็กขนาดย่อมเหล่านี้ถ้าขนาดเล็กและขนาดย่อมไม่ขยายไม่กระจายกิจการของตัวเองไปในเศรษฐกิจอื่นๆอีก9ประเทศจากประเทศไทยหรือทั้ง10ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ยากที่จะมีเขตแกนค้าเสรีตลาดเดียวแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับโลกเขาได้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับ SMEs แต่ว่า SMEs เองก็ต้องปรับตัวต้องกล้าที่จะเผชิญกับการแข่งขันแล้วก็ความกดดันต่างๆเหล่านี้รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องดูแลมาที่เรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญบอกว่าจะมีการเปิดหลักสูตรอาเซียนศึกษาด้วยเพื่อครอบคลุมไปยังสมาชิกอาเซียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้จะมีการเรื่องนี้มีการเข้าที่ประชุมการประชุมครั้งนี้บ้างไหมคะผู้นำอาเซียนเขาจะพูดกันถึงเรื่องความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พูดเรื่องการศึกษาเป็นผลจากการปรึกษาหารือของรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาจะพูดกันอย่างจริงจังว่าจะช่วยเหลือกันยังไงจะให้ประเทศคู่เจรจาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการการบริหารสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมอันนั้นนะเพราะฉะนั้น เรื่องของการศึกษาแต่ละประเทศต้องเอาจริงเอาจังเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนแน่นอนคนของอาเซียนจะต้องเข้าใจว่าอาเซียนนั้นคืออนาคตอาเซียนนั้นคือโอกาสที่จะให้กับลูกกับหลานแล้วก็ต่อไปนี้โลกในภูมิภาคนี้จะกว้างขึ้นจะเสมอภาคขึ้นจะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีคุณภาพที่เป็นอาชีพวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้นี่คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะคนของอาเซียนเองโดยพ้องยิ่งเยาวชนของอาเซียนต้องรู้ต้องเข้าใจว่าโอกาสของตัวเองนั้นจะมากกว่าคนรุ่นเก่าแต่ต้องมีคุณภาพเพราะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นต้องไปแข่งขันกับคน580กว่าล้านคนไม่ใช่แข่งขันเฉพาะประชาชนของตนเองอีกแล้วคุณภาพต้องดีจริงนี่คือสิ่งท้าทายแต่ถ้าทำได้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นจะ enjoy life มากขึ้นจะมีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นคืออนาคตครับเรื่องของข้อพิพาทค่ะระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้ตอนนี้นี่มีการประชุมเข้าที่ประชุมสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะขณะนี้ยังเป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ต้องการให้อาเซียนมีส่วนผู้นำอาเซียนเขาก็พร้อมที่จะร่วม
ปรึกษาหารือในอดีตเขาก็เมื่อถึงเวลาที่มันตึงเครียดจริงๆเนี่ยเขาก็โทรศัพท์หากันเขาก็ค่อยๆให้กำลังใจเตือนสติเรียกร้องขอให้เห็นกับอาเซียนเห็นกับภาพพจน์ของอาเซียนซึ่งหลายประเทศก็ทำกันเป็นเรื่องที่ดีผู้นำเขาแลกเปลี่ยนแต่กันตลอดเวลาเขาไม่ต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมาประชุมกันอีกแล้วไม่ต้องเจอกันแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคีเป็น5คน10คนเขาสามารถยกหูโทรศัพท์เขาสามารถที่จะพูดกันได้โดยตรงที่น่ายินดีก็คือมันไม่กลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงที่มีผลกระทบมากมายเป็นแต่เพียงความไม่เข้าใจแล้วก็ความตึงเครียดบางครั้งบางโอกาสไม่ตลอดไปรักษาไว้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแต่ก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขให้ได้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทวิภาคีคำถามสุดท้ายนะคะท่านอยากจะถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้และอย่างแรกที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15นี้คืออะไรคะค่านิยมของประเทศไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเราสามารถที่จะผลักดันให้เกิดกลไกนี้ขึ้นมาได้ในระดับอาเซียนก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นปีนี้เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยเป็นประธานเรื่องภาพพจน์เนี่ยสำคัญมากๆมันหมายถึงความเชื่อถือมันหมายถึงการชื่นชมทำให้แบรนด์ประเทศไทยทำให้ชื่อประเทศไทยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักนี่คือสิ่งที่สำคัญมากมันอาจจะวัดค่าไม่ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของความพยายามที่จะให้อาเซียนนั้นสามารถที่จะผูกโยงติดต่อกันได้ในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมประเทศไทยในแง่ของภูมิศาสตร์นี่อยู่ตรงกลางถ้าเราสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยเราจะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแต่ก็มันก็ต้องลงทุนต้องใช้เวลาต้องพยายามขณะนี้เขาพูดกันถึงเรื่องการติดต่อเชื่อมโยงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรืออากาศหรือทางด้านโทรคมนาคมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผลักดันกันอยู่ในฐานะที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ยติดต่อเชื่อมโยงกับคนอื่นเขาได้เท่าเทียมกันมากรุงเทพเนี่ยทุกเมืองหลวงของอาเซียนไม่เกิน2ชั่วโมงไปถึงได้นี่คือจุดได้เปรียบของประเทศไทยเพราะถ้าผลักดันเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งหมดได้ประโยชน์แน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผู้นำเขาตกลงกันเราคิดว่าโอเคมันเป็นแค่การตกลงเป็นกระดาษแต่ว่ามันมีการนำไปปฏิบัติมันจะมีการตามมาเมื่อ2วันเนี่ยผมไปลงนามร่วมกับ EU เรื่องความพยายามที่จะสร้างความพร้อมในการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาในการเทรนคนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีกลไกทางกฎหมายแล้วก็มีกำลังพอมีความรู้พอที่จะไปตรวจสอบอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีความรู้เราไม่สามารถที่จะไปดูแลไปตรวจสอบและไปคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของเขาได้การที่ EU มาช่วยให้เงินมาประมาณ5ล้านยูโรเพราะเราตกลงกันเมื่อ10ปีที่แล้วที่เวียงจันทร์ว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเขาให้เราขออ้างถึงว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมีการตกลงกันเรื่องนี้เรามาต้องการจะช่วยเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศอาเซียนจะต้องได้รับความช่วยเหลือได้รับการพัฒนาการที่เขาจะแถลงอะไรต่างๆในการประชุมครั้งนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันกับประเทศที่เป็นคู่เจรจาของเราประเทศที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าข้อตกลงแถลงการต่างๆนั้นไม่มีค่าข้อตกลงและแถลงการนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปในอนาคตและก็จะมีมิตรประเทศเข้ามาร่วมในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับอาเซียนด้วยก็เป็นความคิดเห็นนะคะของด้านของเลขาธิการอาเซียนค่ะดร.สุรินทร์ พิศวรรณอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าทุกอย่างนั้นเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่จะไปสู่สายตาประชาชนโลกด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของความเป็นเจ้าภาพที่ดีการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งการประชุมครั้งนี้จะประสบได้สำเร็จสำเร็จความสำเร็จได้ก็คนไทยของเราเนี่ยแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทางด้านของท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนมากๆค่ะที่ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษกับทางช่อง TCNN ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ